ไม่เห็นหรอผู้พ่อแดนดินเขาไม่มีฉันเขาต้องเสียอะไรไปบ้างถ้าเธอยังเกาะเขาเป็นปลิงอยู่แบบนี้สักวันหนึ่งเขาจะไม่เหลืออะไรเลยฉันเอาใจช่วยเธอแล้วกันให้แดนดินเขากลับมาไวๆรอกันมานานแล้วไม่ใช่เหรอแอลสวัสดีครับคุณศิรินมีหยังบ่ครับถึงได้มาเยี่ยมเฮาถึงหม่องพักฉันได้ยินว่าร้านแสงจันทร์ถูกปิดก็เลยแวะมาเยี่ยมเป็นห่วงขอบคุณหลายๆครับพวกเฮาก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดอีหยังก็ได้แต่คอยให้บักดินมันกลับมาตอนนี้ก็ยังบ่ได้ข่าวแล้วจะนั่งๆนอนๆรอกันอยู่แบบนี้เหรอไปทำงานที่ตลาดไหมล่ะเดี๋ยวฉันคุยกับเจ้าของที่ดินคนใหม่ให้เจ้าของที่ดินคนใหม่บักภูริศนั่นบ่ใช่คุณภูริศเขาซื้อที่ดินร้านแสงจันทร์เพราะจะมาทำเป็นตลาดขายของแบรนด์เนมส่วนใครที่อยากจะทำงานกับเขาเขาก็ยินดีรับทุกคนเสียใจดำเนินครับผมเข้าไปให้งานกับคนซัวๆแบบนั้นครับเลยอยากไปก็ไปรถยังไงไปว่าเขาแบบนั้นก็ขับรถส้นคนตายแล้วบ่รับผิดชอบแล้วแถมยังมาซื้อที่ดินร้านแสงจันทร์ทั้งที่หัวมีสัญญาเซาอยู่อันนี้เขาเบิ่นบ่ซัวบ่ครับคุณศิรินถ้าอย่างไรก็ตามใจนะถือว่าฉันได้ช่วยแล้วว่ายังไงจ๊ะแพงขวัญยังกลับมาที่นี่อีกหรอที่ผ่านมาทำคนอื่นเดือดร้อนไม่พอหรือยังไงคนที่เดือดร้อนน่าสิเป็นโตคนซิลินเองบ่คะปากดีนักนะอย่าคิดนะว่าแดนดินเลือกเธอแล้วเธอจะชนะไม่เห็นหรอผู้พ่อแดนดินเขาไม่มีฉันเขาต้องเสียอะไรไปบ้างถ้าเธอยังเกาะเขาเป็นปลิงอยู่แบบนี้สักวันหนึ่งเขาจะไม่เหลืออะไรเลยฉันเอาใจช่วยเธอแล้วกันให้แดนดินเขากลับมาไวๆรอกันมานานแล้วไม่ใช่เหรอแอลฉันขอบอกทุกคนตรงนี้เลยนะตอนนี้ที่ดินร้านแสงจันทร์เนี่ยเป็นของคนอื่นไปแล้วจะกลับบ้านนอกหรือว่าจะหางานใหม่ทำก็รีบๆตัดสินใจกันซะไม่ใช่มานั่งๆกันอยู่แบบนี้ส่วนใครที่อยากจะทำงานกับคุณภูริศก็ให้มาบอกฉันเดี๋ยวฉันจะช่วยให้ได้เงินวันละ 4-500 ก็คงดีกว่ากลับที่บ้านนอกที่คุณทำตัวเป็นผู้ช่วยนายภูริศแบบเนี้ยหาทางให้ทุกคนออกไปจากร้านแบบนี้คุณต้องการอะไรกันแน่ฉันก็อยากช่วยทุกคนช่วยทุกคนหรือว่าช่วยไอ้ผู้ดิ้นกันแน่แมนค่ะไอ้ดิ้นก็เพิ่งหายโตไปสัญญาเซาหลานก็ยังอยู่แต่คุณพยายามเนี่ยพวกเขาออกไปจากร้านมันแปลกอยู่เด้โอ๊ยคุณจะเล่นขาอย่าเอาเพชรไปแลกกับก้อนกรวดเลยค่ะบอกบันไดมันก็มาเข้าใจดอกแมนค่ะเสียเวลาเข้าไปกันต่อค่ะคุณศิรินเชิญค่ะไปตักแตน